สวัสดีครับพบกับรีวิวจาก pdamobit.com อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวไวเลสชาร์จนะครับโชเทคนะครับรุ่น T518 ครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับรุ่น Q3002 นะครับอันนี้มันมาแยกกันนะครับมีอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็มีฟาสต์ชาร์จตัวหนึ่งนะครับก็ขายมาคู่กันนะครับตัวนี้นะครับก็เรามาดูกล่องของตัวอะแดปเตอร์ Power Adapter ก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับโชเทคนะครับซัพพอร์ต Quick Charge 3.0 นะครับ Fast Charge โมเดล Q3002 นะครับครับนี่ด้านหลังกล่องนะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูตัวอะแดปเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับมันเป็นกล่อง2ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นกล่องสีขาวที่เราเห็นนะครับแล้วชั้นที่2เป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับเป็นกล่องสีน้ำตาลข้างในก็จะมีแต่ตัวอะแดปเตอร์นะครับนี่นะครับหัวเป็นแบบนี้นะครับสเปคนะครับ USB Wall Chart โมเดล Q3002 US Plug นะครับตัวนี้ input 100 โวลต์ถึง240โวลต์ครับ50ถึง60เฮิรตซ์ 0.8 แอมป์ max นะครับ output 5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์2แอมป์12โวลต์ 1.5 แอมป์ครับ Quick Charge 3นะครับ Qualcomm Quick Charge 3.0 นะครับไม่อินไชน่าครับก็อันนี้หัวชาร์จนะครับแล้วก็มีคู่มือกันใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ user manual ครับมาดูในส่วนของตัว wireless charge นะครับก็10วัตต์นะครับด้านหลังก็มีประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันครับในกล่องก็ยังมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีที่กั้นหนังสือครับอันนี้แถมให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัว wireless charge นะครับห่อพลาสติกมาแล้วครับซัพพอร์ตฟาสต์ชาร์จนะครับนี่ข้างบนนะครับข้างล่างก็เขียนว่าฟาสต์ไวเลสชาร์จนะครับโมเดลที่518 input 5 โวลต์ 2 แอมป์ 9 โวลต์ 1.8 แอมป์นะครับ output 10 วัตต์แม็กซ์นะครับ make in China ก็บางๆครับตัวนี้กลมๆแล้วก็มีสายนะครับสายเป็นไมโคร USB นะครับจะมีช่องเสียบไมโคร USB ตรงนี้นะครับและนี่ก็เสียบกับตัวอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวจะลองมาชาร์จดูกันครับอันนี้ผมเสียบอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเอาโน้ต9ลองชาร์จดูนะครับตอนนี้แบตผมมี 65% นะครับจะเห็นว่าเครื่องบอกว่าชาร์จด่วนนะครับตอนนี้มี 65% ก็อีกประมาณ1ชั่วโมง2นาทีนะครับชาร์จเต็มก็ซัพพอร์ตฟาสต์ชาร์จนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวไวเลสชาร์จจากโซเทคนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ